รเรามาต่อกันในรุ่น Moto2 เลยดีกว่า Moto2 สนามนี้เองก็ผมมองว่ามันก็มีค่อนข้างที่จะมีสถานการณ์ที่นักบิดทุกคนระวังตัวพอสมควรแลครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ในรอบ FP1 นเนี่ยนักแข่งแต่ละคนลงมาซ้อมกันน้อยมากนะครับในรุ่น Moto2 เนี่ยลงมาซ้อมแค่14คัน นะครับขณะที่14คันเนี่ยบางคันก็วิ่งกันแค่2รอบ3รอบเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์ในรุ่น Moto2 กับการซ้อมในวันแรกครับรอบ FP1 กับ FP2 หน่อยหนึ่งครับมาติดตามผลงานนักบิดไทยครับกล้องสมเกียรติจันทราจากอิเดมิสอพันดาทีมเอเชียและการคัมแบ็กลงสู่สนามอีกครั้งหนึ่งของ KK เคซังเคมินคูโบนักบิดไทยจากยามาฮ่าว46ม a สเตอร์แคมป์ทครับ ไป,ไปในรุ่นโมโตทกันครับแพ็กทิดวันครับฝนมันกันหน่ำจริงๆะ่ะแล้วก็นักแข่งเองก็แทบจะออกมาสู่สนามกันไม่ได้ครับนี่คือเจ็คดิกซันครับอยู่อันดับ7บนตารางแชมเปี้ยนชิพนักบิดชาวอังกฤษครับอยู่สังกัดแกสแกสครับเคยบิด m o โตจีด้วยครับในปีที่แล้วลงไปบิดแทนนักแข่งที่บาดเจ็บครับและนี่คือ,อ,อกล้องสมเกียรจ,จันทรา ใส่ชุดกันฝนให้กับชุดแข่งแล้วครับเพราะว่าฝนตกหนักมากสมเกตจันทรายเองสนามนี้ก็ถือว่างานหนักพอสมควรเนื่องจากว่าเขาต้องเข้ารับโทษลองแลบเพนัลตี้ครับจากการพลาดนะครับที่ไปพุ่งชนรถแข่งของแซมโลวสในรอบแรกในโคง12ของการแข่งขันสนามที่ผ่านมาครับกลังปีอ f ฟดิอเมริกาอยู่อันดับ5บนแชมเปี้ยนชิพพอยท์ครับมี45แต้ม ตัวกล้องสมเกียร์จันทราเนี่ยผลงานปีนี้เซอร์ไพรส์ครับสร้างความประหลาดใจแล้วก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากคว้าชัยชนะมาแล้ว1ครั้งเป็นครั้งแรกของตัวเขาเองครับที่อินโดนีเซียแล้วก็คว้าอันดับที่2ขึ้นโพเดียม2สนามติดต่อ,อกันครับที่เทอร์มัสเดโรริโอฮอนโดในประเทศอาร์เจนตินานี่คือจังหวะที่ทําให้กล้องโดนลงโทษแลลวครับกลางปีออฟดีอเมริกาที่ออสตินก็ไปชนเข้าที่ท้ายรถแข่งของแซมโลสครับที่โค้ง12ก็จังหวะต่อเนื่องครับ จริงๆแล้วเฟมินอดเดเกกับแกเบรโรดิโกเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับจังหวะของกล้องแล้วครับแต่ว่ามันเป็นการโยกหลบกันไปกันมานะครับพลาดลมไปอีก2คนฝนตกครับนี่คือออคูโซเฟนันเดสครับเฟนันเดสขี่ดีได้รับกันจับมามองนะครับความเร็วมีแต่ยังไม่มีความแน่นอนครับพลาดล้มเกือบทุกสนามเลยอันนี้คือแซมโลสครับนักบิดชาวอังกฤษก เป็นเพื่อร่วมทีมกับโทนี่อาโบลิโนครับที่คว้าชัชนะสนามที่ผ่านมาแต่ว่าแซมโรลสเองปีนี้เริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แฟนๆต้องกลางร่มดูกันเองขันนะครับเปโดอาคอสตาครับคุ้นเคยกับสนามนี้เป็นอย่างดีครับเมื่อครั้งที่แข่งในรายการเอ่อ u ดบูล o าต r o จีพีลุคกี้ครับแล้วก็ทำผลงานที่นี่ได้ดีอย่างต่อเนื่องครับ โอ้โหคุมกันมิดเลยครับแล้วลมแรงมากดูดีฮะดูล่มโกงเลยครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนักแข่งหลายคนถึงไม่ลงซ้อมในในรอบ FP1 ของรุ่นโมโตทูนะครับหอกันเป็นแบบแหนมเลยอ่ะและนี่ครับช่วงผ่านไป15นาทีก็มีนักแข่งลงมาอยู่พอสมควรนี่เชเล่ครับหรือว่าเชเลซิโนวีเอติจากฝูงบนแชมปีเปนชิปพอยครับ สนามที่แล้วขึ้นนำแต่ก็ไปพลาดล้มแล้วครับนี่คือมาเซลชอตเตอร์ครับโจโรเบิร oh <my> ์สออกมาก่อนเลยนักบิดอเมริกันเคมินคูโบครับสนามนี้ยังไงก็ต้องรีบกลับมาสร้างความมั่นใจให้ได้แล้วครับเนื่องจากสนามที่แล้วไม่ลงทำการแข่งขันนักบิดไทยครับมีมีเชื้อชาติครับของญี่ปุ่นด้วยครับคุณพ่อเป็นชาวญี่ปุ่น ฝนตกหนักจริงๆครับโอ้โหนี่เปโดรคอสตาก็ก็จจบไปอยู่ให้เห็นออคุสโตเฟนานเดสสีหน้าค่อนข้างเครียดครับออคุสโตเฟนันเดสเคมินคูโบครับช่วงครึ่งทางของ FP1 เนี่ยออกไปวิ่งกันแค่2-3สาคนเองครับมีโจโรเบิร์ตมีเคมินคูโบมีซอนด้าฟานเดนคูเบิร์กนะครับนักบิดดาวรุ่งชาวดัชนี่คือเคมินครับรถแข่งหมายเลข81 84ิคือซอนตาฟานเดนคูเบิร์กครับ ดาวรุ่งชาวดัชนี่ครับ R.W. r s s i n G.P. g ก็เชเลซิโนเวียติพยายามจะออกไปแล้วครับแต่ส่วนใหญ่นะัแกแข่งหลายคนออกไปวิ่งปุ๊บก็ไม่ได้ไม่ได้วิ่งผ่านเส้นตัดเวลาครับวิ่งเสร็จปุ๊บก็กลับเข้าพิษเลยนี่ครับเชเล่ออกไปได้แป๊บเดียวครับก็กลับเข้ามาอยู่อันดับหนึ่งบนแชมเปี้ยนชิพครับมี70แต้ม นี่คือจังหวะที่เคมินคูโบนั้นพลาดล้มครับช่วงกลางๆน้ํามันเยอะจริงๆครับไม่ได้ล้มแรงนะแค่แปะไปเบาๆเดี๋ยวรถมันก็สไลด์ที่เทินสครับโค้งขวามันเป็นโค้งหักศอกด้วยโค้งขวานะครับแล้วก็ล้มไปจังหวะทันไลไปดื้อๆแล้วครับเคเคซังครับเคมินคูโบแต่ การพาลาดล้มของเคมินคูโบเองแล้วก็การตัดสินใจลงไปซ้อมของเขาก็มีประโยชน์เพราะว่าได้เก็บข้อมูลนะครับแทร็กฝนด้วยนี่คือโจโรเบิร์ตครับนักบิดอเมริกันทีมเมทของเคครับมาดูกอแกลสันเลสก็พลาดล้มเช่นเดียวกันหมายเลข18ครับจากยามาฮ่า VR 46 Master Camp Team นี่ครับเทิร์น8ครับไฮไซสูงมาก โอ้โหดีดตัวลอ,อยเลยครับและนี่คือผลในรอบ f p 1ของ Moto2 ครับซอนตาฟานเดนกูเบิร์กดาวรุ่งหมายเลข84ชาวดัชครับ2นาที4.519ครับตามด้วยอเลสซานโดซัคโคเน่อันดับ2ครับ ode, น,นิโคลโลตโตเนลี่อันดับ3อันดับ4โจโรเบิร์กอันดับที่5อัลเบิร์ตอารีนาสครับอันดับที่6เชเลสติโนวีเอสติครับอันดับ7มานูเอลกอนซาเลสอันดับ8เฟมินาลเดเกอันดับที่9 โรมาโนเฟนาติครับอันดับที่10ชอนดีแลนเคนลีอันดับที่11เคมินคูโบครับก็เป็นเคมินคูโบนะครับที่ช่วงเวลาที่อยู่ใน107%ของเวลาที่ทำได้ในช่วง FP1 ครับต่อลงมาก็มีแบร์รี่บาวเทอร์สมีฟิลิปซาลาชนะครับต่อด้วยไอยูกระเท่านี้ครับ14คนที่มีเวลาในการซ้อม FP1 ส่วนกล้องสมเกตจันทรา ออกไปได้2รอบนะครับออกไปแล้วก็เข้าพิทออกไปแล้วก็เข้าพิทครับนักแข่งหลายคนลงไปทําอย่างนั้นเพราะว่าก็ไม่อยากเสี่ยงมากนะครับสอนต้าวาเดนกูเบอร์ครับเร็วที่สุดในรอบ Fp 1ขณะที่มีนักแข่งลงซ้อมเพียง14คนทีนี้มาต่อในรอบฟรีแพคทิสที่2กันหน่อยนึงครับฟรีแพคทิสส2นักแข่งแต่ละคนอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าด้วยพยากรณ์อากาศมัน ก็ชี้ไปว่าอาจจะมีฝนตกตลอดทั้งสุดสัปดาห์นะครับและตอนที่ลงไปซ้อมเนี่ยฝนก็ตกอยู่ครับกับการแข่งขันในรการทิโซโปรตุกีสกลางปีโอ้โหทีมภาพครับเราได้ชมภาพสวยๆเนี่ยทีมภาพกับเทคโนโลยีของการแข่งรถสวนมอเตอร์ีพีได้สุดยอดจริงลมแรงมากนะครับก็กว่าที่นักแข่งแต่ละคนจะออกมากดเวลากันได้ก็ เลยช่วงของ20นาทีแรกไปแล้วแล้ว,ลวครับไล่กันออกมาครับไล่เรียงกอนมานี่คือรถแข่งหมายเลขเอดสิบสี่ครับที่พลาดล้มลงไปนี่ครับจังหวะนี้เทิน์น8ครับเป็นทางด้านของซอนต้าวันิงกูเบิร์กครับ84คนที่เร็วที่สุดใน FP1 ครับจุดนี้มันอันตารายจริงครับ เทิร์น8มาต่อเทิร์น9เนี่ยครับพอล้มเทิร์น8ปุ๊บรถมันจะไหลข้ามเทิร์น9มานักแข่งต้องรีบเอาตัวรอดหนีออกมาให้ได้ครับยังตำติดตาครับภาพตรงนี้อารอนคาเนตที่ตะกุยแทกหนีเกือบจะโดนเพื่อนชนแล้วครับ75กคันนึงครับรถแก่งของอัลเบิร์ตอารีนัสแล้วก็พลาดล้มไปจังหวะนี้เปโดอคอสตาล้มหนักมากครับรถโอ้โหที่เทินหนึมาเร็วครับ ลงหุบเนินตรงนั้นแล้วรถมันสนไลด์ออกไปเอาไม่อยู่ครับแท็กฝนรถข้ามไปอยู่บนกางแพงยางเลยครับนี่ครับไปโดคอสตาถลทายล้มลงมาตั้งแต่จังหวะลงเนินแล้วครับแบลรี่บบลเตอร์สก็ล้มอีกคนนึงโอ้โหพยายามขย่าเอากลัวดออกมานเจ75ครับ75็ี่ก็ล้มไปอีกคันนึงครับ รถแข่งของอ Al ัลเบิร์ตอารีนัสแกสแกสเฟมินเอวดีเกก็ล้มครับฟอร์มแรงมากครับแต่ว่ายังหาความคงที่ไม่ได้ครับเฟมินเอวดีเกดาวรุ่งวัยสิบปีล้มไปที่โค้งหนึ่งเหมือนกันครับโมโรทูล้มโค้งหนึ่งหลายคันเลยทีเดียวและนี่จังหวะนี้เป็นเจเรมี่อัลโคบ้าครับรถแข่งวัยเล็กห้าสิบสองล้มกันเยอะครับเพราะว่าจำเป็นจะต้องเร่งทำเวลากันเนื่องจากว่า FP1 นนั้นไม่ได้ลงไปซ้อมกัน 79อีวุกูร่าครับทีเมย์องกล้องสมเกตจันทราสนามที่แล้วก็ขึ้นโพเดียมมานี่ก็ล้มไปอีกคนโจโรเบิร์ตครับคือสลับกันล้มเป็นว่าเล่นแล้ะครับเทิร์น13ตรงนี้ของออุสโซเฟนันเดสครับโอ้โหเฟนันเดสล้มทุกสนามเลยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมแล้วก็การแข่งขันนี่คือกล้องสมเกียรจันทราครับช่วงท้ายๆอยู่อันดับที่16ครับ กดเวลาขึ้นมาเซกเตอร์ที่3เซกเตอร์ที่4ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่10ครับพอจบการซ้อมในวันแรกสมเกียจจันทราทำได้ดีเลยทีเดียวอีกคนหนึ่งที่ทำได้ดีครับนักแข่งชาวไทยนั่นก็คือทางด้านของเคมินคูโบจบการซ้อม FP2 แล้วก็ซ้อมรวมวันแรกคอมไบไทม์ Time, อยู่อันดับที่12ครับ ผลงานดีมากครับนั่นก็เป็นอันนี้สงจากการที่เขาตัดสินใจลงไปซ้อมในรอบ f p 1นแะครับได้เก็บข้อมูลก่อนคนอื่นมาสรุปผลการซ้อมกันหน่อยนึงคอมบท์ไทมครับรวมการซ้อม FP1 FP2 มาเซลชอตเตอร์นักบิดชาวเยอรมนี ani, ครับจบอันดับ1 2นาที0.678วินาทีครับตามด้วยอันดับ2เจคดิสันเจคดิสันนักบิดชาวอังกฤษครับอันดับที่3ามคาร์มอนบบบีเอครับนักบิดอเมริกันตามด้วยโจโรเบิร์ตอเมริกันอีกคนหนึ่งอันดับที่4 อันดับที่5แซมโลสครับอันดับที่6เป็นของออ g คุสโตเฟนันเดสตามด้วยโทนี่อาโบลิโนอันดับที่7อันดับที่8เป็นของแอรอนคาร์เนตครับแล้วก็ตามด้วยแบลรี่เบลเตอร์สอันดับที่9อันดับ10กล้องสมเกียติจันชาครับมาฮึดได้ในวินาทีสุดท้ายแล้วครับหมดเวลาไปแล้วแต่ว่ายังคงอยู่ในช่วงที่เขาก,กด Flying l a แครั้งสุดท้ายครับทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่10ด้วยเวลา2นาที2 0 9 0วินาที ตามผู้นำอยู่1.4วินาทีครับอันดับที่11เอาเบิร์ตอารีนา2นาที2.285ครับและที่ผลงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับนี่คือเคมินคูโบนักบิดชาวไทยครับจากยามาฮ่า vr 4 6 master camp team อันดับที่12 2นาที2.802วินาทีครับตามผู้นำอยู่2.2วินาที13เชเลสซีโนวีเอตตีครับจากฟูมบุนแชมเปชิพพอยต์สิบสีอเลสซานโดซัคโคน ถ้าพรุ่งนี้ฝนยังตกอยู่มีโอกาสที่จะได้เห็นนักบิดไทยทะลุเข้าสู่ Q2 ถึง2คนครับคือกล้องของเตนจันราและก็เขมินคูโบะมาลุ้นกันต่อครับมาไล่กันต่ออันดับที่15ครับโรมนโดเฟนาติ atti, ฟิลิปซาราสสิบกไอโอุระอันดับที่17 18ลอเรนโซนาลาปอร์ต้าครับ19นิโคลโตเนลลี่ตามด้วยอันดับที่20เปโดอกคอสตาครับ21ฟวันเดนกูเบิร์ตครับ22เจเลมียโคบ้า 23่ามมาโกสรามิเรสต่อด้วยเฟมินาเรเกในอันดับที่24รวมถึงอันดับ25ครับโบเบนชาไนเดอร์ Bo ben แล้วก็มีปิดท้ายกลุ่มหลังครับ26มาดูเอลกอนซาเลส27ชอนดีแลนเคนลี Ken ่ i, ครับ28ซิโมเน่คอซซี่29ฮอเกนอาบาโรแล้วก็ปิดท้ายด้วยทางด้านของแกเบียลโรดิโก้ครับนั่นคือสถานการณ์นะครับของออการซ้อมในรุ่น โ o t o ทูที่จบลงไปในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาครับนั่นก็แสดงให้เห็นหลายๆอย่างนะครับว่าทิศทางในปีนี้ของ m o t o ทูหรือว่าโมโตจีนั้นมันพลิกไปพลิกมาจริงๆนักแข็งหลายๆคนมีโอกาสจะขึ้นมาเป็นผู้นำครับแล้วก็ผู้ชนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกๆสนามส่วนในสุดสัปดาห์นี้เราก็ต้องมาส่งแรงใจเชีย ให้กับเคมินคูโบแล้วก็นักแข่งชาวไทยคนหนึ่งครับก้องสมเกตจันทราให้เดินหน้าคว้าอันดับที่ดีให้ได้ครับมาติดตามกันดูพรุ่งนี้ FP3 แล้วก็คอลี่ฟายลุนกิจสตาร์ทกันหน่อยนึงครับก่อนที่จะแข่งขันรอบเอ่อไฟแนลรอบชิงชนะเลิศของโปรตุกิสกลางปีในวันอาทิตย์ครับโมโรทูแข่งในเวลา20นา30นาทีนะครับหรือว่า2ทุ่มครึ่งนั่นเองในวันอาทิตย